ลงไปโอ้ยมีนี่ลงไปลงไปแน่ๆถึงแล้วถึงไหนแล้วเนี่ยถึงร้านดีเจภูเมนรุงไงเออไม่ปิดหรอกเดี๋ยวมีคนสาวรถมันปิดให้สาวรถนี่สาวรถอะไรเขาเรียกว่าอะไรสารถีรถป้าสารถีสาวรถเป็นไงเอ้ยแต่นี้ที่ร้านไหนนะดีเจภูเมนูนี่ๆๆแล้วไหนดีเจภูเหมือนเนี่ยเตรียมกล้องมาถ่ายรูปเลยเหมือนพบบ้านดาราเลยฉันแบบแฟนคลับเลยไปนั่งกินข้าวเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าเราจะหาโต๊ะนั่งตรงไหนดีอะโต๊ะนี้ไปเฮ้ยโต๊ะนู้นดีล่ะอุ้ยแก้โต๊ะนี้ดีกว่าไป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 คนละทางเลยเออไปไปไปถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยววันนี้จะสั่งเป็นเมนูอะไรอาหารแบบนี้มันจะอร่อยเหรอโอยมันต้องอร่อยสิเพราะเป็นอาหารที่คนที่แบบว่าเล่นฟิตเนสมาแล้วก็กินนะแกกินแล้วก็ไม่อ้วนน่ะหรือแกจะไปกินแบบโกโก้ใส่กินกินบ้างอันนี้ไข่มุกกินเค้กกินฮันนี่โทสกินแต่ที่นี่ไม่มีใช่ไหมไม่มีที่นี่ไม่มีเอางี้อย่างนั้นเดี๋ยวแอมอาจจะเปลี่ยนมากินแบบนี้ก็ได้แต่เมนูอาหารคีนเฮ้ยแต่ว่ามีเมนูของหวานด้วยนะเมนูของหวานแบบคีนๆมีด้วยเหรอหวานปอมๆหวานใส่แบบน้ำตาลอีขั้วอ๋อคือหวานน้อยน้ำตาลน้อยโอเคได้เอ้ยแต่ดูเมนูแล้วอะไรนะเป็นร้านชื่อร้านดีเจภูมิเมนูเหรอใช่เราจะได้เจอดีเจภูมิใช่จัดมาเอาอะไรเดี๋ยวเอาหมดเลยอย่างละหนึ่งแต่เรียกพี่เขาก่อนไหมได้ได้ไหนพี่ภูมิพี่ภูมิพี่ภูมิบ้าเอ้าดีเจภูมิแล้วพี่ภูมิดิเขาไม่ยอมเหรอไม่รู้เดี๋ยวเรียกดูก่อนพี่ภูมิคะอยู่บนบ้านเปล่าเดี๋ยวไปตามตามนี่เลยเหรอพี่ภูมิแกทุ่มทุนขนาดนั้นเลยเหรออยู่ไหนอะต้อยนู่นอยู่นู้นเหรอใช่อ้าวไม่ใช่อ่ะใช่คนนี้แหละใช่พี่ภูมิเหรอที่ถูกเปลี่ยนไปนะเอ๊ะเอ๊ะแต่ก็หน้าตาดีนะแสดงว่าทำร้านอาหารที่นี่ต้องมีซิกแพคแน่นอนเออใช่ลดน้ำหนักพิสูจน์ค่ะยังไม่เชื่อไม่เชื่อเออช่างเหรอไม่เป็นไรเชื่อก็ได้ชงก็เขินโอเคได้แต่วันนี้พี่ภูมิไม่อยู่เหรอคะไปไหนอะคะน่าจะไปทำปลาค่ะแบบไม่รู้อะไรน้องเขาเตรียมจดเมนูเต็มที่เลยแกคือแบบว่าพี่จะกินอะไรสั่งมาโอ้มีอะไรแนะนำบ้างคะไก่อะค่ะไก่ผัดน้ำเลี้ยงค่ะแล้วก็พวกกิ้งไก่ครับเฮ้ยอยากกินเนี้ยที่เขาบอกอะกระเพรากะเพราไก่เซตเอน่ะเนี่ยเนี่ยกะเพราไก่บวกข้าวบวกผักรวมเซตเออะค่ะกะเพราไก่เอ้ยมันดูแล้วแบบว่าไม่อ้วนจริงอ่ะค่ะเอาเป็นกะเพรา2กล่องค่ะค่ะกินแล้วไม่อ้วนจริงเหรอคะแน่นะถ้าอ้วนทำไงอ่ะโอเคโอเคโอเคค่ะอย่างนั้นจัดมาเลยค่ะปกติแอมชอบฟิตเนสป่ะเมื่อก่อนชอบแต่ดูตอนนี้สิหน้านี่อวมอ้วนเลยไม่ก็คือไม่ค่อยได้มีเวลาไปอะไรเงี้ยแต่อาศัยแบบก็มีการคุมบ้างนะในเรื่องของอาหารการกินลมที่นี่เขาแรงนี่เนาะตัวแทบจะปิวดูผมสิแล้วตอยส่วนใหญ่ตอยจะมีวิธีในการฟิตเนสยังไงบอกแอมบ้างสิก็ตอยก็จะเล่นเวทอาทิตย์ละ3วันคาร์ดิโออาทิตย์ละ3วันเวทนี่คือแบบเราเล่นส่วนใหญ่เป็นแมชชีนเล่นทุกส่วนเลยใช่แต่ว่ามีส่วนเดียวที่ไม่ได้เล่นคือหน้าอกเพราะว่าถ้าเกิดเล่นแล้วเดี๋ยวมันว่ามันจะเล็กลงมันคือมันไม่เล็กลงหรอกแต่มันจะกลายเป็นกล้ามเนื้อแทนแอมคงตัดออกเลยอ่ะส่วนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เล่นเก็บไว้ที่มีอยู่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่วันนึงพลังงานที่ใช้ไปต่อวันเนี่ย 1,400 ใช่ประมาณ 1,400 ใช่ไหมเขาบอกแบบใช้ต่อวันที่เราไม่ออกกำลังกายไม่ทำอะไรเลยเนี่ยวันนึงวันละ 1,400 แต่จริงๆถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายหนักเนี่ยเราต้องกินถึง 2,000 แคลเลยนะถ้าเราออกหนักๆมากๆนะไม่ใช่ไข่มุกแก้วนึงก็250แล้วอะ300 400ถ้ามีพุดดิ้งนมเข้าไปอีกเนาะก็ไม่ต้องกินอะไรเลยอะแต่พวกนี้มันดูดซึมเร็วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วขอบคุณค่ะชุดโอเคที่นี่เขาเป็นแบบน้ำหน้าตาดีนะเนี่ยน้ำโนแคลอรี่มาน้องไม่เล่นด้วยค่ะน้องน้องมีคนช่วยจ่ายค่าเทอมนะคะเราพักเรื่องนั้นไว้ก่อนดีกว่าเรื่องนี้น่าสนใจกว่ามาแล้วเป็นข้าวกะเพราไก่หน้าตาน่ากินมากแอมรู้แล้วทำไมมันถึงเป็นแบบเมนูที่ยิ่งกินยิ่งผอมเพราะดูจากการทำแล้วมันไม่มีทอดเลยใช่ไปข้าวกล้องด้วยข้าวกล้องแล้วข้าวก็แบบไม่เน้นมาก1ส่วน4ได้แล้วก็มีโปรตีนจากกะเพราไก่เลยโอ้โหแล้วมันก็ผัดแบบเหมือนไม่มีน้ำมันเลยอ่ะใช่แล้วก็มีฟักทองต้มพลังงานด้วยแล้วก็บรอกโคลีข้าวโพดแล้วก็แครอทโอ้โหทุกอย่างไม่ทอดอ่ะโอ้โ
ถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมเอ้ยถ่ายพี่ภูมิไม่มาใช่ไหมนี่หน้าพี่ภูมิมาพี่ภูมิค่ะตาร้อนอยู่ตรงกลางหนึ่งสองต่อยทำให้เหมือนหน้าพี่ภูมิดิโอเคเหมือนแล้วได้อยู่มาหิวมากเดี๋ยวขอชิมนี้ก่อนกะเพราไก่กับข้าวกล้องข้าวกล้องกล้องยี่ห้อไหนอะตอยแคนนอนเลยนี่ก่อนหรือว่ากล้องฟิงตอนนี้ฮิตคาร์ดิโอโอเคเขาไม่ตกใจแล้วแอมล้อเล่นกินก่อนอร่อยอะไม่ธรรมดารสชาติเข้มข้นมากปกติเนี่ยคนฟิตเนสเนี่ยเขาจะต้มไก่แล้วไปปั่นในเครื่องอะไรนะไปปั่นน่ะในเครื่องต้มไก่แล้วไปปั่นใช่เอาไปปั่นแล้วก็กินแอมขอแต่มันโหดไปแล้วมันโหดไปเหมือนพวกแบบเพาะกายอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องใช้นี่เขาแบบว่าแอมเห็นบางคนที่แบบว่าถ้าแบบรสจริงจังเขาจะชั่งไก่เลยใช่ไหมที่แบบว่าต้องให้ได้สัดส่วนเท่านี้เลือกเฉพาะหน้าอกกินได้กี่กรัมข้าวกี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคงไม่ขนาดนั้นดีกว่าตอยเรามานี่ก็ยังแบบว่าช่วยในสามารถแบบยังช่วยที่แบบกินมีกินง่ายขึ้นฟักทองเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่เชื่อนะฟักทองต้มข้าวเขาก็ให้ปริมาณที่แบบว่าไม่เน้นเยอะไม่เน้นเยอะแต่ก็มีประโยชน์โปรตีนเยอะกว่าข้าวกล้องในข้าวที่แอมรู้คือมันจะอิ่มเร็วกว่าข้าวทั่วไปด้วยแล้วก็มันจะมีพวกวิตามินป้องกันโรคเหน็บชงเหน็บชาอย่างเงี้ยหรอใช่เหน็บกาแฟได้ป่ะไม่ได้โกโก้ดีกว่าแล้วชอบเหน็บโกโก้แหมแอมเมื่อกี้แอมดูเอกสารของดีเจภูมิเมนูเขาบอกว่าจานที่เรากินเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณแค่350กิโลแคลอรี่เฮ้ยคือมันดีมากเลยนะถ้าเกิดว่าเรากิน3มื้อต่อวันเนี่ยก็จะเป็น900 1,050 1,050แคลถือว่าเป็นอะไรที่กำลังดีเลยนะแล้วสำหรับคือไม่เกินอ่ะมีเหมาะสำหรับคนที่ลดความอ้วนแล้วก็อิ่มด้วยเขาบอกว่าวิธีการลดความอ้วนง่ายมากบางทีคือเราออกกำลังกายเยอะก็จริงใช่ไหมอย่างเช่นมันไม่ลงอย่างเช่นเผาผลาญเอาวิ่งมาสัก30นาทีลงมาสัก200ถึง300กิโลแคลอรี่แต่พอเหนื่อยๆปุ๊บยังไงจ๊ะน้ำอัดลมจ้ะสักหน่อยปุ๊บสรุปเท่าเดิมที่ลดมาเขาก็เลยบอกว่าการกินเนี่ยวิจัยโฮมแกก็เลยบอกว่าใครว่าเวลาเรากินอ่ะก็ต้องให้ความสำคัญด้วยแกเลยแบบว่ามีการพัฒนาแต่ดูจากพี่แกแล้วหุ่นดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเสียดายวันนี้ไม่เจอตอยไม่นัดให้เลยอ่ะจะมาดูซิกแพคปึ๋งปังหน่อยอร่อยอ่ะชีฟเชฟวันนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับอาหารคลีนๆกันอาหารคลีนฟู้ดคืออาหารที่เน้นธรรมชาติของอาหารชนิดนั้นๆโดยผ่านกระบวนการปรุงแต่งและการแปรรูปเพียงน้อยนิดเป็นอาหารที่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่เสริมหรือดัดแปลงผ่านกรรมวิธีอะไรที่มากมายอีกทั้งต้องสดสะอาดไม่ใส่สารกันบูดไม่เค็มหรือหวานซึ่งอาหารคลีนนั้นอาจจะมีรสชาติที่ไม่ได้จัดจ้านแบบอาหารปกติสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้จืดชืดจนรับประทานไม่ได้เลยการรับประทานอาหารคลีนนั้นไม่จำเป็นต้องบริโภคผักหรือผลไม้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องรับประทานให้ครบทั้ง5หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีกับร่างกายที่ต้องการรับด้วยนะคะเอาเป็นว่าอยากสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยง่ายก็ลองให้อาหารคลีนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มในชีวิตกันนะคะแต่หากยากเกินไปหรือยังติดในรสชาติอาหารที่จัดจ้านถึงพริกถึงขิงอยู่ละก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมารับประทานเป็นบางมื้อก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรทั้งนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองนะคะ